เลิศเลยดีเจสาวคบแฟน5 ปีประกาศชัดถูกหวยเมื่อไหร่จะไปขอแต่งเองเป็นหญิงยุคใหม่ขอแต่งเองปลูกต้นรักเป็นกันมานานกว่า5 ปีแล้วยังคงความหวานเสมอต้นเสมอปลายมีโมเมนต์คู่ออกสื่อให้เห็นตลอดสำหรับคู่รักนักร้องหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ชัยอาจกับแฟนสาวดาวโอเกะหรือดาวณัฐสรศรีมาเสถียรล่าสุดได้เจอสาวดาวก็เลยขอสัมภาษณ์อัปเดตความรักปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าการเดินทาง5 ปีของเราเป็นการเดินทางที่ดีมากๆถามว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็มีคุยกันบ้างแต่ถ้าวันที่16เดือนนี้ดาวถูกรางวัลที่1สัก6 ใบเดี๋ยวดาวขอแต่งงานเองเราเป็นผู้หญิงยุคใหม่แต่ถ้ามันไม่ถูกก็รอต่อไปเอาเงินไปกินข้าวแล้วกันตอนนี้หนูอายุเยอะมากแล้วเหนื่อยกับการเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วและรู้สึกว่า5 ปีที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีอะไรที่เรารับกันไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่านะตอนนี้นะคะทุกคนถ้าเลิกกันก็อย่าแช่งนะคะตอนนี้รู้สึกมั่นใจประมาณ 90% ก็ฝากทุกคนให้กำลังใจเราด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ทั้งนี้ดาวยังบอกอีกว่าเตรียมฝากไข่สแตนบายรอโดนัทจะมีรู้แล้วเมื่อไหร่ดูจะขอไอแต่ว่าก็ยินดีที่จะให้เขามาขอแต่ว่าก็ต้องแล้วแต่เขาเพราะเราไม่อยากให้เขากดดันไงเพราะแค่ทุกวันนี้เขาก็กดดันจากคนรอบข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้กดดันแต่ฝากไข่ไว้แล้ว